มาต่อกันด้วยเมนูปลาซึ่งจะเป็นปลาทูน่านะครับต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยมีรสชาติมีการปรุงรสในสไตล์อิตาเลียนนะครับเรามาเริ่มต้นจากการจี่หรือการเสียทูน่ากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะหั่นนิดหนึ่งนะครับเกลือพริกไทยและออริกาโน่ครับไม่ต้องเยอะมากนะครับตั้งไฟให้ร้อนดีครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากครับพอกระทะของเราเริ่มร้อนดีนะครับใส่ทูน่าลงไปเลยครับเราจะเสียนะครับหรือว่าจี่ทูน่าของเราเนี่ยด้านละประมาณ1นาทีครับผมเราก็จะหยิบมะกอกดำออกมาจากน้ำนะครับสำหรับมะเขือเทศนะครับวันนี้ผมใช้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะฮะเราก็หั่นครึ่งกระเทียมนะครับซอยครับผมนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีโหระพาอิตาเลียนนะฮะสำหรับช่อเล็กๆนะครับเราก็เด็ดเอาไว้เพื่อแต่งหน้าจานให้สวยๆนะครับตัวโหระพานี่เราซอยหยาบๆพอนะครับมะนาวเลมอนนะครับหั่นครึ่งไว้ก่อนเลยในกระทะใบเดิมนำกลับมาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ส่วนประกอบของกระเทียมและมะกอกลงไปครับใส่มะเขือลงไปครับตามด้วยโหระพาอิตาเลียนสูตรนี้เราจะปรุงรสนะครับด้วยอันนี้ฮะปลาแอนโชวีด้วยใส่ลงไปเลยครับความร้อนจะทำให้ตัวปลาเนี่ยเขาแตกออกมานะครับมะนาวเลมอนเราหั่นไว้เป็นครึ่งนะครับใส่ไปครึ่งลูกก่อนครับว้าวหอมมากทีเดียวตั้งไฟต่อนะครับความร้อนจะทำให้มะเขือเทศเนี่ยเขามีลักษณะที่นุ่มนะครับหลังจากนั้นก็ยกออกจากความร้อนครับใส่มะนาวเลมอนนะครับอีกครึ่งนึงที่เหลือลงไปครับแล้วเราก็ปรับรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับส่วนประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดลงจานแล้วครับสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมตกแต่งด้วยใบโหระพาช่อเล็กๆที่เราได้เก็บไว้นะครับว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ